ร้อยก็เกือบถึง100ก็บอกพี่แล้วก็เราก็ได้ได้ตอนนั้นบอกโอเคก็ได้แต่พี่เข้าไปในเพจเข้าส่งกันเลยบริเวณสวัสดีครับได้ยินเสียงกันชัดไหมครับตอนนี้อยู่ข้างนอกครับยังกลับเข้าร้านไม่ทันโอเคตอนนี้คนดูเข้ามาเรา16คนแล้วนะใช่ไรโพสแบบโอเคสวัสดีครับชัดครับผมสวัสดีครับชัดนะครับผมจากไหนครับเนี่ยอ๋อน้องนิวน้องนิวจากกระบี่นะครับน้องนิวสวัสดีครับวันนี้เรามายังไงดีไหมวันนี้ได้เสียงคนภาคชัดไหมครับเป็นการนั่นเดี๋ยวพี่เพชรกำลังเข้าภาษาไทยตรงไหนบ้างไทยครับวันนี้ดอสเลยไหมสคริปต์โคตรเลยตอนนี้คนดูเข้ามาเท่าไหร่แล้ว71คนครับผมคนละไปจำดูก่อนก็ได้อาเซสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีครับชัดเจนจ้าโอเควันนี้ครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่81คน74อยู่เลยครับ74สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาข้างนอกวันนี้เรานอกสถานที่เนาะนี่มาไหนนะไลฟ์ตัดผมนอกสถานที่เดี๋ยวจะเป็นที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นเราจะมาทำอะไรที่แบบว่าวันนี้สนุกกันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนที่ได้ดูในการรับชมวันนี้เกิดความแบบว่าเอนจอยไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คนดูนะเดี๋ยวก็ทั้ง80คนก็แล้วเขาก็ได้ได้ครับ80คนก็ได้เดี๋ยวเกิดถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมครับจากอินทิยาสวัสดีครับผมน้องแม็กสวัสดีครับเดี๋ยวพอคนเข้ามาสักประมาณ80คนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปเวิร์กช็อปกันกับผม63คนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่างตั้ม FC ครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยพี่แม็กพี่แม็กครับแม็กรีโนเวทสบายดีครับสบายดีครับสบายดีสปป.ลาวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเจ็ดสิบสองคนแล้วครับพี่ตั้มโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสถานที่ในการไลฟ์ตัดผมทรงลองพอบกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำที่ไหนอะไรไงเดี๋ยวเชิญชมนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาอยู่ไลฟ์ตัดผมครั้งที่5ของผมนะครับวันนี้เราจะอยู่ที่ร้านกาแฟ Dos Coffee Lab วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนอกจากเทคนิคแล้วอยากจะเอามุมมองในร้านกาแฟหรือว่าการเห็นอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่องหวังสับครับกาแฟกับตัดผมเข้าด้วยกันนะครับข้างหลังเรานี่เป็นพี่ตู่นะครับเป็นเจ้าของเฟิร์สสถานที่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่า
เดี๋ยวพอเดี๋ยววางไว้เท่านี้เลยโอเคครับนายแบบเชิญเลยครับผมน้องใหม่โอเคครับมันจะมีแอมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับช่วงระยะช่วงเวลานี้เดี๋ยวที่ขอพันผ้าพันคอก่อนน้องไนท์ฝากเซย์เฮลโลกับบรรยากาศดีมากครับแม็กบอกฝากสวัสดีเจ้าของร้านด้วยครับฝากสวัสดีใช่เจ้าของร้านไอ้เจ้าของร้านนี่น่าคุ้นๆนะครับน่าคุ้นๆนะครับเป็นคนที่เราไลฟ์ตัดผมน่าจะครั้งที่2เนาะส่งใช่ใช่ครับของอาร์เธอร์เชฟฟี่ในเรื่องในหนังเรื่องพีคีบายเดอร์ครับเดี๋ยวพาทัวร์ร้านรอบๆก่อนนะครับฝากน้องไนท์พาทัวร์ร้านก่อนนะฮะวันนี้เราออกมาตัดผมไนท์ฝากคุยเลยไนท์ได้ครับอันนี้ร้านDose Coffee Lab นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอาไนท์คุยเลยนะจังหวะที่นั้นอันนี้ก็สวัสดีครับครับนี่มาที่บาร์กาแฟวันนี้พี่ตู่สวัสดีเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ด้วยได้ไหมฮะได้ครับได้ไหมได้ครับเราต้องแชร์ด้วยเนาะจะต้องแชร์ด้วยวันนี้พี่ตู่เป็นนายแบบครั้งที่2แล้วก็เป็นผู้เฟิร์สสถานที่ Dos Coffee Lab วันนี้มันเราเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยการที่พูดถึงเรื่อง after taste กัน after tasteใช่เป็นเรื่องใช่ครับคำว่า after taste กาแฟกับ after taste ในหลังจากการตัดผมคือที่เราคุยกันวันนี้เวลาเรากินกาแฟแล้วรู้สึกว่ารสชาติที่มันค้างในปากได้นานผมรู้สึกว่ามันเหมือนการตัดผมนะครับตัดผมนี่มันทรงผมที่มันสามารถใช้งานได้นานแม้ว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกรอบนึงแต่ผมก็ยังอยู่ทรงอยู่มันก็เหมือนกับกินกาแฟที่มีรสชาติที่มันมีเทสที่มันยาวนานนะครับกินแล้วคือตัดแล้วรู้สึกดีตลอดก็กินแล้วรู้สึกดีตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่ได้จากการกินกาแฟแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายกับการตัดผมแต่ว่าในเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องไหนที่เราจะสามารถเอามาประสานกันได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆแทรกกันเข้าไปเนาะโอเคตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วครับผม121ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตัดผมกันเลยดีกว่ามี FC พี่ตู่ครับมีบอกว่าแชร์หน้าเฟซไม่ได้ด้วยครับบางคนบอกอ๋อเหรอใช่พี่ตู่เดี๋ยวเราเริ่มจากการฉีดน้ำก่อนนะครับน้ำนั่นมันพี่ตู่สายลับนี่นามีด้วยเหรอนี่เป็นพี่ตู่สายลับจับบ้านเล็กป่ะครับโอเคมูนสโตนร้อนแก้วหนึ่งฮะนี่มูนสโตนเข้ามามูนสโตนใครเนี่ยใครพูดถึงบุฟสโตนเนี่ยอนุสรครับคุณอนุสรอ๋อพี่แจมนี่เป็นทีมงานของบับเบิ้ลเบนที่ชอบกินกาแฟพี่ตู่ครับนี่เหลือสุดท้ายแล้วครับเอาครับพี่แจมดูบุฟสโตนพี่แจมของเราจะซองประมาณนี้ซองเราเองครับแล้วซองยังไม่เหมือนกันเสียดายจังวันนี้หน้างานผมก็จะดูแบบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนสถานที่โต๊ะในการเดินทำงานก็จะดูแบบว่าดูขัดๆหน่อยสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการแบ่งผมเลยนะวันนี้จริงๆแล้วที่เลือกมาตัดผมในร้านกาแฟเนี่ยมันก็บางทีมันทำให้คิดถึงแบบคนสมัยก่อนนะมันนอกจากสภาเนี่ยร้านตัดผมก็เป็นสภาที่แบบคนสมัยก่อนเวลามาเจอกันก็จะมานั่งเล่นหมากรุกหน้าร้านผมเป็นที่พบปะของคนสมัยก่อนแต่ด้วยยุคด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ที่ยังดำเนินอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะเป็นร้านตัดผมซะมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการแบ่งผมกันเลยนะครับพี่แจมบอกส่งมากทม.ด้วยฮะพี่แจมตอนนี้กาแฟหมดแล้วนะครับพี่น่าจะเหลือสองเสิร์ฟละสองเสิร์ฟสวัสดีครับตั้มนี่บอยเองครับคิดถึงมากๆใครนะธนรัตน์ครับสวัสดีครับวันนี้
แสงเสียงโอเคเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมกดดาวด้วยก็ดีนะกดหัวใจกันมารัวๆเลยนี่โอเค180คนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานกันแล้วครับผมเสียงเบาครับเสียงเบาเสียงเบาเขาใครเอ่ยเสียงเสียงเสียงใครเบาครับเสียงใครเบาครับตอนนี้เสียงผมชัดป่ะเอ่ยถ้าชัดฝากพิมพ์ตอบด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันชัดๆ FC เจตั้มครับใครเนี่ยฟุกด็อกเฟสครับฟุกด็อกเฟสเยี่ยมคนใกล้ตัวโอเคครับน้องไนท์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดทรงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าวิธีการตัดผมกันแล้ววันนี้เราจะมาตัดทรงลองครอปลองครอปก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิดทรงด้วยหวีในการสร้างกรอบทรงในการเปิดด้วยทำแฮร์ไลน์นะครับโอเคก่อนอื่นก็ปุ๊บเปิดไว้ก่อนก็จะไม่จะเปิดเป็นลักษณะเป็นนะอย่างนี้ถือว่าเป็นมีเดียมไหมได้นะครับก็จะเหลือช่วงแฮร์ไลน์ระดับหนึ่งครับมีแต่คนขอกาแฟครับไม่ต้องขอการตัดผมกันแล้ววันนี้เสียงชัดครับภาพชัดครับขอบคุณมากครับโอเคนี่ผมก็เปิดทรงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนโอเคเปิดช่องฝั่งนี้ก่อนมีแก๊ปส่งไหมครับกาแฟ ส่งไหม สวัสดีครับพี่ฮอนฮอนสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่แบบมาตัดผมในร้านกาแฟเนี่ยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคือจริงๆแล้วเวลาผมตัดผมเนี่ยนอกจากเทคนิคที่ได้จากการศึกษาเรื่องตัดผมบางครั้งเวลามากินกาแฟเนี่ยบางครั้งก็ได้มุมมองที่แบบมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องศิลปะที่มันสามารถที่จะเอามาแบบผสมผสานกันได้จริงๆแล้วศิลปะมันก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นออกแบบบ้านว่าเป็นช่างตัดผมหรือว่าเป็นบาริสต้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นทุกคนมันเป็นศิลปะเพียงแต่ว่ามันคนละแขนงพอไปคนละแขนงเนี่ยแต่มันก็เล่าเรื่องที่แบบเป็นอาร์ตเหมือนกันพอเป็นอาร์ตเหมือนกันเนี่ยนอกจากวิธีการในการตัดผมแล้วเนี่ยผมว่ามุมมองพวกนี้มันสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็มาที่จะทำให้แบบว่าเห็นงานศิลปะทรงผมไปอีกแบบได้ครับสวัสดีพี่ตั้มมาตัดที่เชียงใหม่ให้หน่อยครับน้องเจ๋งวะสุพนัทครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปเดี๋ยวไปตัดให้นะครับพี่ฮอนบอกมาร้านพี่ตู่กันเหรอครับวันนี้ใช่ครับมาร้านพี่ตู่กันครับคนดูทะลุ300โอ้ขอบคุณมากเป็น300แล้วเหรอ300แล้วโอ้ตื่นเต้นอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาเปิดทรงด้วยเบอร์1เบอร์1ครับเบอร์1นะก็จะเป็นลักษณะ3มิลแล้วก็ทีนี้ก็จะโอเพ่นจะค่อยๆเขินขึ้นไปก่อนพี่ชายกลางบอกขอสูตรหน่อยครับพี่ตั้มขอสูตรกาแฟหรือขอสูตรตัดผมครับไม่พี่ได้นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเพนใช่ครับหวีที่ใช้เทียบเท่ากับเบอร์อะไรครับตอนเปิดทรงเมื่อกี้หวีถ้าเป็นหวีวอลเอ้ยไม่ใช่หวีวอลถ้าเป็นหวีทรงตัวนี้ผมว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเปิดแล้วน่าจะเป็นเบอร์ 1.5 ได้นะ 1.5 ประมาณ 1.5 ได้ครับหรือวาเลนเต้ตัวนี้ทำไงถึงจะรอแบบพี่ตั้มมาครับตอบไม่ถูกเคล็ดลับหน่อยครับตอบเคล็ดลับหน่อยตอบไม่ถูกใครครับเนี่ยพี่ตื่อครับพี่ตื่อฮะก็ต้องทำงานกับบาร์บาเบนนะครับแล้วก็ถึงจะรอ
อยู่ใกล้พี่ตือเยอะๆก็จะหล่อขึ้นฮะ345โอ้เยอะมากร้านอยู่ที่ไหนครับร้านกาแฟใช่ไหมครับร้านกาแฟครับร้านกาแฟเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่จากแล้วก็อยู่ในตัวเมืองเขาเรียกว่าเส้นถนนดอนนกสามร้อยห้าสิบแล้วโอ้โหเยอะมากเลยครับรอดูไลฟ์พี่กางครับเห็นพี่บอมกับพี่ตั้มดันอยู่ครับใครเนี่ยกอลวิชครับทำไมหลอกกับเพื่อนนี่คือคุณเก้านี่เราก็จะคล้ายๆแบบสะบัดเหินเนาะสะบัดเหินค่อยๆสะบัดไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่ตั้มขอเสพงานหน่อยนะครับได้ครับผมยินดีครับโอเคเดี๋ยวมาทางที่ต่อเลยครับเมื่อกี้เราเปิดด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอเพนทีนี้ก็เริ่มจะชิดฟันก็คือค่อยๆกินงานเข้าไปเรื่อยจะเป็นเบอร์หนึ่งปิด391โอ้โหทีนี้ก็ค่อยๆผมจะค่อยๆปรับฟันตัวนี้ทีละนิดทีละหน่อยแต่อันนี้จะเป็นการเปิดแบบค่อยๆแบบสะบัดสะบัดนะครับเราจะไม่กินลึกแล้ว414ครับตอนนี้เยอะมากขอบคุณจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกนะเวลาผมไลฟ์ผมไม่เคยเจอคนดูขนาด400คนมาก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบตเตอรี่ใช้รุ่นอะไรครับราคาเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้เป็น Backbeat 2นะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็ใช้ทำงานจริงๆถ้าผมจะใช้2ตัวนี่ตัวนี้จะใช้เยอะหน่อยมันก็จะถลอกแล้วถลอกแล้วแต่วันนี้ออกมาหน้างานความชัวร์แล้วต้องพกสำรองสำรองไว้ก่อนนะครับอยู่อังกฤษค่ะอยู่อังกฤษมาด้วยเหรอใช่ครับน่าจะเป็นคนไทยไปอยู่อังกฤษโอ้สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับที่อังกฤษเป็นไงบ้างครับตัดยังไงห้ามหลอกกว่าช่างครับปกติตัดแล้วช่างหลอกกว่าตลอด462เยอะมากน้องแวะมาดูพี่ตั้มแล้วนะใครครับหยกนะครับอ๋อน้องหยกสวัสดีครับสีก็จะเป็นเบอร์1เบอร์1ใช่ครับโคสโยกมันปิดนะครับโยกปิดทรงที่ตัดนี่เรียกทรงอะไรครับทรงลองครอปอะครับลองครอปแต่ว่าในการเปิดทรงเนี่ยเราก็จะเปิดลักษณะเป็นแบบเป็นมีเดียมแล้วก็หลังจากเปิดเสร็จแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็จะใช้หลังจากเบอร์1เสร็จก็จะเชื่อมรอยฟันลองเบอร์1กับหวีในการที่จะเชื่อมไอ้ตรงบริเวณกรอบที่มันเป็นแฮร์ไลน์ผมนะครับคนไทยค่ะเป็นช่างมือใหม่ที่อยู่อังกฤษนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับที่อังกฤษเป็นไงบ้างฮะขอบคุณมากกับการเรียนรู้โอเค493ครับเยอะมากวันนี้ถ้าผมอยากโศกตัดทรงไหนดีครับต้องถามทรงอยากโศกผมอยากโศกครับผมมันมีหลายทรงให้ตัดเยอะมากเลยนะอยากโศกสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าได้เข้าไปดูครับผมตัดทรงสปาร์ตันเรียไนดัสในเพจออฟฟิเชียลเนี่ยเข้าไปย้อนดูได้นะครับเพราะในแบบรอบที่แล้วเนี่ยเป็นผมลักษณะเป็นผมอยากโศกใช่ครับตอนนี้503คนแล้วตื่นเต้นขอเนี่ยตื่นเต้นไม่เคยเจอคนดูเยอะเท่านี้มาก่อนรับมือไอ้นั้นรับมือไม่ถูกอ่ะไม่ว่าผมนะครับวันนี้คนเยอะมากผมเขินจริงสวัสดีครับทุกคนโอเคก็จะค่อยๆเชื่อมไปเหมือนเชื่อมกรอบตรงไปเรื่อยตัดที่สุราษฎร์ครับที่ร้านโดสคอฟฟี่แล็บครับวันนี้เราออกมาตัดผมสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ผมตั้มแชร์บาร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้เรามาตัดผมนอกสถานที่ร้านตัดผมก็คือมาตัดที่ร้านกาแฟโดสคอฟฟี่แล็บเพื่อที่จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เป็นการสร้างอรรถรสสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาดูนะครับรวมถึงตัวผมด้วยที่ได้มาลองหน้างานอะไรใหม่ๆส่วนยังไงเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องการตัดผมบางครั้งผมก็มานั่งกินกาแฟแล้วก็ได้มุมมองดีๆเกี่ยวกับกาแฟแล้วไปสามารถไปเอาไปแบบผสมผสานกับใช้กับการตัดผมได้ด้วยมูลเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของวิธีชงนะแต่เป็นเรื่องของมุมมองซะมากกว่าวันนี้นายแบบของเราก็จะเป็นบาริสต้าด้วยเหมือนกันเป็นมามาเปแต่จริงๆแล้วจริงๆถ้าเป็นเล่นเสียงเนี่ยทรงลองคอปเนี่ยมันเหมือนนัยยะมันให้ได้อะเขาว่าลองคอปกับคอฟฟี่วันนี้เนาะมันแบบแล้วก็ลองคอปปกติเนี่ยคอปที่เราเห็นกันเนี่ยจะตัดเป็นลักษณะด้านหน้าสั้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบแต่ว่าแต่ลองคอปเนี่ยไม่ค่อยเห็นแบบมีไม่ค่อยเห็นใครตัดก็เลยลองมาเอามาลองไลฟ์ดูครับผมทีนี้โอเคท้ายทอยด้วยความที่นายแบบตรงบริเวณท้ายทอยเนี่ยเขาจะมีลายผมแล้วมีขวัญเนาะมีขวัญตรงนี้แล้วก็จะมีรอยที่เขาเป็นบริเวณที่ผมน้อยเวลาที่จะตัดก็คือว่าเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆปรับฟันไปก่อนเริ่มจากตอนนี้คือเราถอดฟันรองเรียบร้อยแล้วก็ปรับเป็นโอเพ่นสุดค่อยๆก็คือก็จะส่วนตัวผมอันนี้ก็เป็นการตัดแบบว่าวิธีหน้างานคือค่อยๆไขเข้าไปเชื่อมเข้าไปเนี่ยครับวันนี้มาจากหลายคนเลยครับเท็กซัสก็มาโอ้ไกลมากมีถามว่าปัตเตเลียนมาหรือยังครับตอนนี้ปัตเตเลียนมาแล้วนะครับแล้วเท่าที่รู้มาตอนนี้แบบปล่อยออกไปเยอะมากเลยครับถ้าสนใจเนี่ยลองสอบถามทางแอดมินได้เลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมฉีดน้ำครับอันนี้ฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วครับฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วครับบางครั้งก็แบบเดี๋ยวก็เราโอเคพอผมเปิดสังเกตว่าปุ๊บมันจะเป็นแนวเส้นตรงนี้แล้วหลังจากที่เราใช้ฟันไอ้ถอดฟันรองเดี๋ยวผมจะมาใช้ฟันรอง 0.5 ฟันรอง 0.5 นะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะโอเพ่นเหมือนเดิมก่อนโอเพ่นเหมือนเดิมทีนี้ค่อยๆสะบัดผมจะค่อยๆสะบัดแล้วค่อยๆลบถึง600นี้พี่ตั้มจะแจกแว่นไหมครับถ้าถึง600พี่ตือถามถอดแว่นเลยครับถอดเสื้อแถมด้วยก็ได้ครับพี่ตือโอ้โหงั้นฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ600เยอะมากอ่ะนี่ที่นี่เท่าไหร่500 500ต้นๆนะครับต้นๆเยอะวันนี้โอ้โหคนเยอะมากเลยฮะโอเคพี่ตั้มบอกแล้วนะครับพี่ตือพี่ตั้มมาถอดเสื้อแจกด้วยนะครับแบบเปียกเหงื่อแบบไม่ได้ซักให้เลยอโรมามากอโรมามีฟีโรโมนนาราธิวาสชัดครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็ค่อยๆพยายามจะเก็บงานตรงท้ายทอยก่อนเนาะให้ทุกคนได้ดูแบบว่าทีละจุดไปเลยบางครั้งการตัดผมเนี่ยน้องไนท์เป็นไหมบางทีแบบว่าอยู่ดีอยากเต้นตรงนี้ก่อนแล้วแบบว่าก็ยังไม่ไปตรงอื่นก่อนขอทำให้เสร็จอย่างเงี้ยตรงนี้เสร็จก่อนบางทีผมการตัดผมของผมแบบมันข้ามไปข้ามมาฮะไม่ได้แบบว่าตายตัวสักเท่าไหร่เหมือนกับว่าวันนี้อยากเล่นตรงนี้ก่อนก็เปิดก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวก็จะมาใช้ตัวทิมเมอร์ครับในการที่จะค่อยๆตวัดเพจช่างชื่ออะไรครับเพจช่างเพจที่ร้านอ่ะครับใช่ๆครับเพจนี่คือ Share and Share Barber Shop นะครับเข้าไปในโพสต์ที่เป็นโปสเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการแท็กเพจร้านสามารถเข้าติดตามตรงนั้นได้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าติดตามทีนี้เวลาเราเปิดด้วยทิมเมอร์เนี่ยถ้าเราเปิดขึ้นตรงอ่ะมันจะบางครั้งการเชื่อมก็จะมันดูมันกินเกินไปก็จะใช้แบบว่าใช้ด้านข้างตวัดแล้วก็ค่อยทะแยงขึ้นไปฮะเพื่อที่จะเชื่อมงานผมฉีดน้ำกับไม่ฉีดน้ำต่างกันอย่างไรครับผมฉีดน้ำกับไม่ฉีดน้ำต่างกันยังไงใช่ไหมครับถ้าฉีดน้ำเนี่ยมันจะเห็นจุดเชื่อมเส้นผมได้ชัดแล้วก็แต่เกิดถ้าไม่ฉีดน้ำเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติเส้นผมซึ่งเวลาตัดแล้วก็ต้องดูว่าวิธีการเนี่ยมันจะเหมาะกับหน้างานอันไหนก็คือถ้าจะเป็นงานบนถ้าฉีดน้ำเนี่ยยังไงเนี่ยเราจะเห็นเวลาเราจับขออนุญาตนะครับลูกเราก็จะเห็นเนี่ยเวลาจับช่อจับชนไปชนมามันจะเห็นชัดเราจะเห็นชัดเลยครับแต่เกิดถ้าเป็นแบบว่าตัดแห้งก็จะเป็นแบบจะก็จะเห็นมันจะมองเห็นจุดปลายผมที่มันใช่ส่วนใหญ่ถ้าจะใช้ตัดแห้งส่วนตัวผมก็จะใช้ตอนช่วงตัดกับฟันปลาครับมีช่างใช้ภาษาเวเนซุเอลามาทักทายด้วยครับ
โอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเชื่อมนะ Nice ทักทายภาษาอังกฤษอะไรโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะมาใช้หมีใหญ่นะค่อยๆแบบว่าปุ๊บค่อยๆเชื่อมเดี๋ยวตอนนี้ผมใช้สมาธินิดนึงครับเดี๋ยวกำลังแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มกำลังแบบค่อยๆเจาะงานอยู่โอเคก็สำหรับวันช่วงนี้เราสังเกตว่าจะมีช่างตัดผมจากสปป.ลาวเข้ามานะครับถ้าที่สปป.ลาวเนี่ยถ้าอยากสนใจอยากที่จะ เข้าซื้อสินค้านะครับสามารถทักหาอาจารย์ตุ้ยนะครับที่หนองเวียงคำมหาวิทยาลัยแถวดงดกนะครับสามารถ เข้าไปติดต่อที่นั่นได้นะครับกับพี่น้องสำนักสปป.ลาวนะครับส่วนในมีบางคนตัดอยู่ที่สวีเดนค่ะซื้ออุปกรณ์ตัดผมจากร้านคุณไปตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับเป็นไงบ้างครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าติดโควิดยังไม่ได้กลับบ้านโอ้เอาไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปใช้ทำงานที่สวีเดนครับลองตอบนะครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดกิฟต์กี่ตัวครับพี่ตั้มรูปงามติดกิฟต์1 2 3 4 5นะครับตอนนี้ทีนี้เราก็จะมาใช้หวีใหญ่ด้านซี่หางค่อยๆค่อยๆเบลนเนี่ยบางทีคิดถึงไงนะกับลักษณะกาแฟในไหนนะกาแฟที่บอกว่ามีการผสมผสานระหว่าง2ประเภทหรือว่า2 process ด้วยกันก็คือเราก็จะเรียกว่าเป็นการเบลนคอฟฟี่เพื่อที่จะได้คาแรคเตอร์สุดท้ายแล้วไอ้นะครับไม่ร้านกาแฟแต่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการเบลนด์เพื่อ นำเสนอในความเป็นซิกเนเจอร์ร้านที่แตกต่างกันแต่เกิดถ้ากินเป็นลักษณะเป็นเม็ดเดียวเราก็เลือกกินลักษณะกินแบบเป็นแบบซิงเกิลออริจินอันนี้ก็เป็นสับเบลนด์ที่แบบว่าเบลนด์ก็คือผสมผสานนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหวีผสมผสานที่จะเมื่อกี้ผมใช้หวีกับฟันรองก็เป็นถือว่าเป็นเบลนด์เป็นเบลนด์โดยอุปกรณ์อุปกรณ์2ตัวคือฟันรองแล้วก็หวีซึ่งจะมีโปรโมชั่นหวีอีกตอนไหนครับเดี๋ยวสอบถามทางแอดมินเลยครับแอดมินจะตอบให้นะครับผมขอบคุณแม็กนะครับที่แปลให้ฟังแม็กแปลภาษามาให้ฟังว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่ฉันเข้าใจไม่มากก็น้อยครับคนที่เวเนซุเอลาใช่ครับเคยตัดแต่บ้านนอกอยากรู้ว่างานละเอียดแบบนี้ราคาตัดกันเท่าไหร่ครับที่ร้านผมใช่ครับจริงโหส่วนตัวที่ร้านผมนะครับก็ตัดอยู่ที่เป็นราคาเดียวเลยครับมี350ราคาเดียวครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จริงๆผมก็อยู่ต่างจังหวัดก็เป็นช่างบ้านนอกเหมือนกันเนาะ บ้านนอกสวัสดีครับจันตามสวัสดีครับทีนี้เราก็เข้ามาค่อยๆสร้างกรอบเห็นนะการเก็บขอบด้วยทิมเมอร์ค่อยๆทิมโดยส่วนตัวเวลาผมตัดผมชอบที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปก่อนฮะก็คือตรงบริเวณแบบหนังหูใช่ไหมครับใช่เหมือนจะรู้สึกแบบสะอาดใช่เพราะว่างานใช่แล้วก็ค่อยบางครั้งพอไปทำงานข้างบนในวิดีโอส่วนตัวชอบแบบมองเห็นรายงานข้างล่างแล้วแอบหงุดหงิดเลยแบบตัดให้เสร็จไปก่อนทีเดียวเลยใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามพิมพ์สอบถามมาได้เลยนะครับโอเคทรงอะไรครับอันนี้เป็นลองครอปนะครับในคุยด้วยเป็นลองครอปนะครับโอเคจะแตกต่างจากครอปทั่วไปตรงที่ว่าด้านผมด้านหน้ามันจะยาวมากกว่าปกติทีนี้ก็จะมาใช้หวีบาเลนเต้ซี่หางกับกรรไกรตัวนี้ค่อยๆเปิดขึ้นทรงไปเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบอาจารย์สอนมากครับจากสปป.ลาวครับอ๋อขอบคุณมากๆครับสปป.ลาวพี่น้องสปป.ลาวอยากจะให้พวกเราทางทีมงานบาร์เบอร์เบรนไปเวิร์กช็อปที่นั่นไหมครับสวัสดีครับช่างตั้มมาเช็คชื่อครับพี่เจตครับเจตสวัสดีครับช่างเจตตอนนี้ไปเที่ยวอยู่หัวหินพรุ่งนี้ช่างตัดผมส่วนใหญ่หลายๆท่านก็จะเป็นวัน
วันพุธเป็นวันหยุดกันนะวันนี้เราก็มาหาสาระความรู้กันก่อนที่เราจะไปพักผ่อนในวันหยุดพรุ่งนี้นะครับกันขอบใช้ดีนะครับแม็กบอกใช่ครับกันขอบใช้ดีครับใช้กันไกยี่ห้ออะไรครับเป็นวาเลนเต้ด้ามทองนี่นะครับถ้าสนใจยังไงสอบถามทางแอดมินได้เลยครับอยากให้มาลาวครับยินดีต้อนรับครับโอ้ครับผมพี่ตือทีมงานลาวอยากให้ไปแล้วพี่สวัสดีจันตั้มครับอาลีครับอาลีเหรออาลี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 สงขาเป็นไงบ้างตอนนี้คนก็441นะครับโอ้ไม่คนแรงไม่ตกเลยนะทีนี้มีคนสอบถามผมเข้ามาในเรื่องวิธีการจับกรรไกรเยอะพอสมควรวันนี้เดี๋ยวขอบอกหน่อยเนาะส่วนตัวผมก็จะจับกรรไกรเนี่ยก็คือเวลากรรไกรใส่ที่มือนะครับก็ผมก็จะเอียงเข้าหานิ้วโป้งแล้วนิ้วโป้งผมก็จะวางแค่ตรงนี้ส่วนตัวก็จะแค่ขยับแค่นิ้วโป้งแล้วก็บริเวณตรงนิ้ว4นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตั้งตรงแล้วเวลาตัดผมก็ตัดอยู่ลักษณะอย่างนี้มันขยับแต่นิ้วโป้งอย่างเดียวขยับแต่นิ้วโป้งอย่างเดียวทำอยู่นิ้วโป้งอย่างเดียวก็นิ้วโป้งส่วนใหญ่เวลาผมทำงานก็ไม่ได้สอดเข้าไปแล้วก็ทำแค่นี้แล้วก็ยกแล้วเวลาตัดปุ๊บเราก็คือเอาพอเราตัดเนี่ยแล้วก็จะขยับแต่ด้านบนเพื่อที่จะเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็หวีรองพอหวีรองไปปุ๊บดูตรงฐานหวีแล้วก็นี่เป็นประมาณนั้นนะครับครับอันนี้ครับที่ลาวสามารถไปซื้อสินค้าที่ไหนได้ครับพี่ตั้มที่ลาวใช่ไหมครับที่อาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยเนี่ยอยู่หนองเวียงคำที่มหาวิทยาลัยแถวดงดกนะครับสามารถไปสามารถเข้าไปซื้อที่นั่นได้มีประโยชน์มากเลยครับความรู้ในวันนี้ขอบคุณมากครับทีนี้เราก็จะเริ่มเขาเรียกว่าไงนะไนท์เขาเรียกว่าซิสเซอร์ภาษาอังกฤษก็ซิสเซอร์โอเวอร์คอปในการที่จะค่อยๆเปิดไล่จากฐานผมที่เราเปิดด้วยปัตเตอร์เลียนเมื่อกี้โดยส่วนตัวผมก็จะใช้หวีลักษณะเป็นหวีซี่ห่างก่อนเพราะหวีซี่ห่างเนี่ยมันจะกินแบบไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นกาแฟนี่เขาเรียกว่าพี่ตู่เขาเรียกว่าไงนะดิฟเนี่ยก็เรียกว่าบดหยาบนะบดหยาบเนี่ยก็จะใช้ในตอนที่บดกาแฟเพื่อที่จะกินกาแฟแบบดิฟมันก็จะทำให้แบบมันจะแตกต่างจากเอสเปรสโซแมชชีนในการเป็นกินแบบเป็นเครื่องชงสกัดช็อตอันนี้ถามว่าถ้าเป็นตัดด้วยกรรไกรในบางครั้งนิยามผมก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นไอ้นะกาแฟสโลบาร์มันจะค่อยๆลำบุญค่อยๆลำเมียค่อยๆตัดค่อยๆเปิดขึ้นไปเรื่อยๆทำไมช่างตัดผมต้องหยุดวันพุธครับช่างตั้มช่างตัดผมทำไมถึงต้องหยุดวันพุธเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเกณฑ์ช่างตัดผมให้ไปตัดให้กับคนในวังพอเกณฑ์ช่างตัดผมให้ไปตัดให้กับคนในวังก็สมัยก่อนช่างตัดผมก็ยังไม่ได้มีเยอะเหมือนเท่าปัจจุบันแล้วความเคารพในกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยแค่เสด็จผ่านเนี่ยยังไม่เงยหน้ามองเลยแล้วถ้าไปตัดผมเทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระองค์ในสมัยก่อนเนี่ยมันดูเป็นการลบหลู่หรือไม่ให้เกียรติแล้วก็ทำให้แบบว่าตัดแล้วเหมือนว่าตีตัวเสมอเจ้าอะครับทำให้รู้สึกว่าตัดแล้วจะกลายเป็นวันเน่าแล้วคนก็ติดกันมาทีนี้มันมีอีกโจทย์นึงบางคนไม่ถือแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ตัดผมวันพุธแล้วซวยตลอดทีนี้โอเคทีนี้มาเมื่อกี้เราเปิดทรงแฟลตบอยแล้วทีนี้ก็จะมาเก็บด้านหลังบริเวณตรงนี้ก่อนก็คือนี่สังเกตตรงนี้จะเป็นจุดขวัญผมก็จะเกี่ยลงมาก่อนเกี่ยลงมาทีนี้ผมมันยังเด้งเดี๋ยวก็จะฉีดน้ำอีกรอบนึงได้ครับโอเคฉีดน้ำฉีดฝากสวัสดีพี่ตู่ด้วยครับจากพี่อนบครับพี่อนบครับทีนี้เราก็จะใช้หวีที่มันค่อนข้างจะละเอียดเพิ่มขึ้นหวีตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใช้กรรไกรกี่นิ้วครับใช้กรรไกรกี่นิ้วเป็น 6.5 ครับ 6.5 นะครับทีนี้เราจะมาใช้อีกตัวนึงก็เป็นวาเลนเต้ตัวโค้งที่ผมชอบใช้นี่ลงคลิปทุกวันไหมครับคลิปตอนนี้ทาง Official Page ก็จะมีช่างตัดผมลงคลิปเป็นหลายท่านนะครับก็เข้าไปดูคลิปของแต่ละท่านแต่ท่านก็จะมีเทคนิคและการนำเสนอที่น่าสนใจที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราก็โน้มศูนย์องศาใช่ไหมครับโน้มใช่ครับโน้มก็คือโน้มเข้าจากด้านบนเข้ามาหาขอบผมเขาเรียกว่าแฮร์ไลน์แล้วก็ค่อยๆตัด
หมือนที่คนที่ถามเข้ามาเมื่อกี้ว่าตัดเปียกเป็นยังไง อย่างเช่นเวลาเราดึงผมปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะเห็นจุดเชื่อมผมนี้ชัดขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆตัดการมันออกไปตัดค่อยๆพี่ครับมือสั่นสามารถเป็นช่างได้ไหมครับได้ครับจริงๆแล้วมือสั่นเนี่ยสั่นจากแบบอะไรครับสั่นจากการตื่นเต้นหรือว่าโดยกายวิภาคเดิมเป็นลักษณะสั่นนะครับมีพี่น้องสปป.ลาวบอกว่ายินดีต้อนรับทีมงานบ้าบอเวนทุกท่านนะครับถ้ามาเที่ยวลาวได้ครับไปถ้าไปที่สปป.ลาวสอบถามหน่อยดีครับว่าจะต้องไปเมืองไหนดีครับถ้าได้ไปกันนะเดี๋ยวจะได้ขนเป็นเดียเวนเจอร์บ้าบอเวนไปมีเทคนิคยังไงให้มือนิ่งเวลาซอยผมครับเทคนิคยังไงให้มือนิ่งอ่ะครับก็คนเดิมใช่ปะอันนี้อีกคนนึงครับอีกคนนึงให้มือนิ่งเหรอผมว่าการวางกรรไกรที่ถูกต้องแบบช่วงเมื่อกี้ครับถ้าไม่ทราบว่าได้ดูตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าไลฟ์นี้จบก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันครับผมใช่ครับโอเคผมจะเริ่มสร้างตรงนี้ก่อนทีนี้ก็มาด้านข้างต่อเลยครับผมเดี๋ยวมีเทคนิคการใช้กรรไกรฟันปลาลบขอบมั้ยครับพี่ดำรอบนี้มีครับมีครับมีครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับก็ทีนี้ก็จะมาปุ๊บแบ่งเป็นเซนเตอร์ก่อนครับแบ่งเป็นเซนเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์ที่เราจะใช้ในการตัดผมแต่โดยส่วนตัวคือจะเริ่มจากจุดนี้หรือว่าจะเก็บขอบผมก็ได้ทีนี้ผมก็จะขอเก็บขอบก่อนเลยนะนครหลวงเวียงจันทน์ครับจากพี่น้องสปป.ลาวตอบมานะครับขอบคุณมากครับก็จะดึงเชื่อมจากจุดด้านหลังเมื่อกี้เราตัดที่เราตัดไปนะครับมาเชื่อมกับขอบผมตรงนี้ฟื้อค่อยๆตัดคือการสร้างกรอบทรงเวลาสร้างทรงครอบคือมันจะไม่มีทรงผมด้านข้างย้อยลงมาฮะมันจะพอดีกับขอบใช่ครับแล้วพอมาบริเวณตรงนี้อาจจะต้องมีการระมัดระวังหน่อยเพราะบางครั้งเกิดถ้าตัดตรงเลยเกินไปมันจะกุดวิธีคือตัดตรงนี้เข้ามาใช่ไหมครับดึงผมหนีผมแล้วก็โน้มนิ้วเข้ามานิ้วเข้ามานิดนึงอีกรอบนะครับตักหวีปึ๊บโน้มเข้ามาแล้วก็ค่อยๆตัดพยายามอย่าชิดเข้าไปถ้าชิดแล้วมันจะกินลึกแล้วก็หวีเข้าให้เช็คมันจะค่อยๆเชื่อมแบบสวย ร้านสวยนะคะดูเพลินมากๆค่ะทั้งการตัดผมและบรรยากาศรอบๆร้านขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านด็อกคอฟฟี่เลียบที่นี่ใหม่ข้างนึงเหมือนเดิมครับผมตรงไหนโอเคก็จะมาตรงนี้ฟึบเหมือนเดิมเชื่อมแล้วก็ตัดพอมาตรงจุดหน้าเหมือนเดิมถ้าเราดึงตัดตรงไปเนี่ยมันจะแบบโอ้ไกลเกินไปมันอาจจะกินลึกแบบถ้าแบบเมื่อสักครู่นะครับปุ๊บทำมาปุ๊บนี่ชัดเลยบิดคือปุ๊บเข้ามาแล้วก็ตัดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไล่สโลปมาสวยโอเคทีนี้งานด้านบนแล้วเดี๋ยวน้องฝั่งไหนชัดกว่าน้องหน้าดีกว่าโอเคทีนี้กรอบทรงเนี่ยเวลาผมจะสร้างครอปเนี่ยด้วยความที่เป็นลองครอปมันก็จะหน้าก็จะยาวหน่อยตามแบบที่เราโชว์ใช่ไหมแต่ว่าผมก็จะแค่ออกแค่ไม่มากเท่าไหร่นิดเดียวเองคืออันดับแรกปุ๊บพอคือการตัดสูงต่ำเนี่ยเราก็ต้องดูความต้องการของลูกค้าด้วยว่าเขาอยากได้ระยะไหนก็จะหวีมาแล้วลากแล้วก็ตัดก็ได้เสร็จปุ๊บโอเควันนี้เกณฑ์ความยาวเราเป็นลองครอปในความยาวของนายแบบด้านหน้าได้พอดีเราก็จะไม่ยุ่งแล้วทีนี้ก็จะเป็นลักษณะจุดนี้โอเคยกขึ้นไปเราก็จะดูจุดเส้นผมด้านหน้าเมื่อกี้แล้วก็ตัดไล่ขึ้นไปครับจะเป็นลักษณะพอยต์พอเราพอยต์เสร็จปุ๊บเราได้เกณฑ์ผมตรงช่อหน้าเราก็ปล่อยไปเลยเราก็เกียร์เชื่อมมายกตามรูปศีรษะไปเลยครับเห็นไหมปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆหวีสวยอะครับหวีสวยสนใจนี่สอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับผมจะมีราคาอยู่นั้นเลยโอเคยกเชื่อมทีนี้จุดยกเชื่อมของเราเนี่ยมันจะมาจุดเนี้ยครับจุดครึ่งเนี้ยผมก็จะไม่ยุ่งแล้วเพราะถ้ายกมากเกินไปเดี๋ยวผมจะชี้ได้ปุ๊บตัดมาทีนี้เรามาดูเห็นไหมมันได้พอดีเลยถ้าไม่ได้ก็อาจจะตัดมาเพิ่มหน่อยก็ได้ตรงนี้ก็ยกขึ้นไปตรงนี้ผมเช็คมาแล้วได้ปุ๊บโอเคปล่อยเสร็จทีนี้
554ท่านครับตอนนี้เยอะมากทีนี้ผมตัดเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้บริเวณตรงนี้มันตัดเชื่อมขอบก็จะมีการเชื่อมแนวด้านข้างยกขึ้นตามรูปศีรษะเนี่ยครับรูปโค้งศีรษะเราก็จะเจอจุดเชื่อมระหว่างกันระหว่างจุดด้านล่างกับจุดด้านบนเมื่อกี้แล้วก็ตัดชนกันขอบคุณที่เทคนิคนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับช่างใหม่เยอะมากขอบคุณมากครับง่ายๆดูลายผมที่เราตัดทิ้งด้านล่างกับจุดเซนเตอร์ด้านบนคือตัดชนกันในการยกทแยงออกข้างหรือว่าเราเรียกว่ายก135องศานะครับนายแบบง่วงมีคนแซวครับมีคนแซวโอเคทีนี้กันด้านข้างเหมือนเดิมนะครับตัดแล้วก็ดูจุดเหมือนเดิมขอบผมที่เราเรียกว่าแฮร์ไลน์กับจุดผมที่เราตัดเป็นไกด์ไลน์เมื่อกี้มาชนกันโดยยกทแยงปึ๊บเจอด้านนี้กับนี้ชนกันนะครับตัดปึ๊บโอเคขอทำความเร็วนิดนึงนะครับเมื่อกี้โอเคฝากกดหัวใจรัวๆหน่อยครับฝากแชร์กันด้วยนะครับยกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามมาได้นะครับได้ครับทีนี้โอเคผมก็จะขออนุญาตเขาเรียกว่า cross check เมื่อกี้เราตัดแนวตรงใช่ไหมยกมาเสร็จปุ๊บเจอแล้วนะแล้วก็จัดการเข้าไปเก็บเขาเรียกว่าไงนะเก็บภาษาถ้าเป็นภาษากาแฟพี่ตู่จุดที่มันยังเหลือเขาเรียกเก็บ reflect ได้ไหม reflect นี่เป็นภาษากาแฟเนาะใช่ครับใช่ครับ reflect ก็คือจุดที่แบบว่ามันโผล่จุดไม่พี่ตู่รีเฟกนี่เรียกว่าจุดไม่ดีที่โผล่ขึ้นมาไหมใช่ครับจุดไม่ดีนะใช่เก็บรีเฟกโอเคได้เลยครับเดี๋ยวถ้าตัดผมเสร็จเดี๋ยวจะพาเที่ยวแล้วก็โปรโมทร้านพี่ตู่กันนะครับได้ครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดแห้งกันแล้วเพราะว่าเราได้มีการเชื่อมลายผมตอนจังหวะตัดเปียกนะครับตัดตรงกับตัดพ้อยมีความต่างกันยังไงครับคือถ้าเป็นคนผมบางตัดตรงเนี่ยจะช่วยเพื่อไปการเพิ่มบอดี้เส้นผมทำให้ดูหนาขึ้นดูหนาขึ้นแต่เกิดถ้าเป็นผมลักษณะหนานี่จะตัดพงหรือว่าจะตัดตรงเนี่ยมันก็ได้หมดนะมันอยู่ว่าเราจะสร้างงานแบบไหนแต่ถ้าเป็นลักษณะงานที่แบบว่ายกบอมยกเป็นโมเดิร์นไซส์พาร์ทอย่างเงี้ยทรงผมที่ต้องใช้อาศัยความเรียบความเนี้ยเป็นหลักเนี่ยตัดตรงช่วยได้อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอแบบไหนมากกว่าถ้าตัดพอยต์ในทรงผมที่มีลักษณะเซตแห้งเป็นช่อเป็น texture การตัดพอยต์ก็จะทำให้ผมเนี่ยเป็นช่อและสวยงามได้ดีคือทำให้พรีเซนต์งานได้ออกมาสวยได้ออกมาสวยมากทีนี้ก็ใช้ไดเป่าแล้วคลิปนี้ดีมากครับวันนี้คนดูเยอะมากต้องขอบคุณมากจริงๆนี่ไม่คิดเลยว่าคนดูจะเข้ามาแบบถึงแบบเกือบ500คนหายไปเท่าไหร่ปกติเจอแค่200กับจะแตะ300วันนี้แตะเกือบ500แล้วตรงนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามา500 กว่าคนครับตอนนี้แชร์เรียบร้อยแล้วค่ะแตกดีค่ะตัดผมร้านกาแฟในไทยแชร์ให้เพื่อนฝรั่งดูค่ะโอ้ขอบคุณมากครับHi everyone นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ร้านตัดผมกับร้านกาแฟเนี่ยมันก็เป็นงานคอลแลบที่หลายๆร้านก็ทำกันเยอะแล้ววันนี้เราก็เอาแบบว่ายกบรรยากาศมาเผื่อที่จะเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่อยากจะทำร้านตัดผมและอยากจะเอามารวมด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนำนะครับให้แยกโซนเพราะว่าเส้นผมกับละกับของกินเนี่ยมันควรจะแยกกันควรจะแยกกันดีกว่าให้มันมีกระจกเป็นเทมเปอร์อะไรกันไม่จะดีกว่าแต่วันนี้เป็นเคสพิเศษนะครับเห็นไหมที่ผมต้องเป่าเนี่ยไม่เป่าเข้าบาร์เดี๋ยวเฟดผมเข้าบาร์แล้วเดี๋ยวซวยเจ็บกันยาวเลยพี่ตู่กาแฟไหนพี่นี่เดี๋ยวช่างขอพักกินกาแฟแป๊บนึงครับอยากเห็นตอนถ่ายตีนผมเดี๋ยวพอจบคลิปเดี๋ยวย้อนกลับไปดูตอนต้นคลิปก็ได้นะครับร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ร้านอยู่ร้านกาแฟร้านกาแฟนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับเส้นถนนดอนนกร้านดอสคอฟฟี่แล็บนะครับขออนุญาตนะครับผมดอสสะกดอย่างนี้นี่ครับ DOZ Coffee Lab
นี่ครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มจับเจ๋งเมืองรังนะครับวันนี้และเกิดถ้าใครอยากหาร้านผมไม่เจอนะครับมาร้านกาแฟนี่จะถามว่าร้านแต่ผมแช่อยู่ตรงไหนนี้นายแบบนี้จากร้านกาแฟร้านมามาเปมาเปครับเป็นบาริสต้าเหมือนกันเออจริงๆแล้วบาริสต้ากับบาร์เบอร์เนี่ยมันก็มีแบบความบาริสต้าเอากาแฟให้บาริสต้าก่อนนะจริงๆแล้วไอ้นั้นไนท์ความเป็นบาริสต้าแล้วก็ความเป็นบาร์เบอร์เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการคือนอกจากทํากาแฟให้อร่อยทําร้านให้มันดีตัดผมให้มันสวยทำร้านให้มันดีเนี่ยสายสัมพันธ์ระหว่างช่างกับความเป็นลูกค้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เช่นกันไม่ลองจากฝีมือเนาะใช่ครับบางทีช่างก็คนก็ติดช่างกันอ่ะคนก็ติดช่างกันถ้าได้กลับไทยจะแวะไปดื่มกาแฟสุราษฎร์นะโอ้โหขอบคุณขอบคุณมากๆครับมาตัดผมกับผมด้วยนะ โอเคเพชรบูรณ์ชัดๆค่ะทีนี้มีคำถามเมื่อกี้คือว่าเวลามันเริ่มแห้งเสร็จมันก็จะมีบางจุดที่ผมเอ้ยยังต้องเก็บอีกนิดนึงเห็นไหมจะมีแบบปึ๊บช่วงรีเฟกต์ไหมครับรีเฟกต์ใช่ครับเพราะตอนเปียกเห็นอีกแบบตอนแห้งก็เห็นอีกแบบโอเคเราทำเวลาเนาะก็คือเราก็จะใช้ฟันปัตเตอร์เลนเบอร์ฟันรองเบอร์4เปิดขึ้นไปก่อนเลยใช้เบอร์4เพื่อที่จะโอเพนเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับฟินเลยจากหัดใหญ่ครับครับขอบคุณมากครับขอแชร์ไปดูเทคนิคหน่อยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับสามารถกดแชร์และกดย้อนหลังได้เลยนะครับคือทุกวันอังคารเจอกับผมนะครับตั้มแชร์แชร์บาร์เบอร์ช็อปส่วนวันพุธเราเจอกับบอมบาร์เบอร์บอมนะครับวันศุกร์เจอกับทีมฮาริสจากหัดใหญ่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องคนไหนเนี่ยอยากจะเข้าวิทย์มาดูวิธีการทำงานในการไลฟ์ตัดผมเราก็จะมีการไลฟ์ทุกๆสัปดาห์เป็นประจำวันเหมือนคล้ายๆรายการเพลงไปแล้วตอนนี้เรามีเป็นพี่ตือเป็นโปรดิวเซอร์นะ จริงๆการแชร์อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเรื่องทรงผมข้อมือพิ้วมากเลยครับขอบคุณมากๆครับโอเคโอเคครับแล้วก็มาเก็บด้วยเบอร์3ต่อเดี๋ยวขออนุญาตทำเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ฟันปลาเบรนเหมือนที่ทุกคนสอบถามมาเมื่อกี้ค่อยเก็บของก็พยายามแบบใช้ยังไงนะไนท์นะค่อยปรับฟันเนาะอย่าเพิ่งแบบว่าถ้าเป็นไนท์ส่วนตัวค่อยไปดีกว่าเนาะโอเคทรงอะไรเหรอครับอันนี้เป็นลองคอปนะครับลองคอปนะครับครับผมลองคอปแล้วก็ถ้าชอบทรงนี้ก็ลองมาคบกับช่างประจำตัวแต่ละคนแล้วก็ให้เขาตัดผมให้ดูนะฮะครบได้ก็ครบไม่ได้ก็ไม่ต้องครบเขาไอ้นะครบได้ก็ครบครบไม่ได้ก็ไม่ต้องครบลองครบดูก่อนโอเคทีนี้เราก็จะมาใช้ฟันผมก็มาใช้ฟันปลาแล้วมีวิธีฝึกยังไงครับพี่ตั้มฝึกอะไรเอ่ยก็จะการตัดผมครับการตัดผมเหรอใช่โอ้คำถามกว้างมากเลยอยากจะตอบอะช่วยย่อเป็นวิธีการเป็นแบบว่าเทคนิคได้ไหมครับเพราะว่าวิธีการฝึกนี่มันคือแต่ละแขนงมันมีวิธีการฝึกที่แตกต่างกันนะฮะมันเหมือนโจทย์มันเหมือนกับเหมือนให้ฝึกเลี้ยงฝึกยิงอ่ะฝึกเลี้ยงฝึกยิงมีอันนี้คำถามดีครับด้านหลังครับตรงท้ายทอยระหว่างตัดขอบเลยกับไล่เฟดอันไหนนิยมกว่ากันตัดขอบคืออันนี่ตรงช่วงโอ้แล้วแต่ส่วนนึงอ่ะแล้วแต่ความธรรมชาติเส้นผมแต่ว่าวันนี้นายแบบตอนแรกก็คือมีขวัญผมก็เลยใช้วิธีการตวัดถ้าทําขอบเนี่ยมันจะชนขวัญยังไงก็ไม่ต่อเนื่องแน่นอนทีนี้ตัดขอบหรือว่าตวัดเนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยบางคนก็ชอบขอบธรรมชาติบางคนก็ชอบขอบตรงทีนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่าเขาขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเรารู้สึกว่าอีกอันนึงอ่ะมันเหมาะสมกับเขาลองพรีเซนต์ดูก่อนครับแล้วทีนี้ถ้าลูกค้าจะทำตามและไม่ทำตามเนี่ยโอเคเปลี่ยนกันได้เป็นความต้องการของเขาแล้วข้อมือครับพี่ฝึกยังไงใช่เมื่อกี้ที่ถามเกี่ยวกับก็ค่อยๆสะบัดทีละนิดทีละหน่อยอะครับก็พยายามอย่าเพิ่งเหินแรงๆเนาะเหินแรงๆแล้วมันจะฮะเอาจริงจังหรือเอาฮาเอาจริงจังหรือเอาฮา
ข้อมือผิวฝึกยากไหมครับพี่ไม่ยากจริงนี่ถามไม่เลิกเลยสงสัยเนี่ยโอเคน้องไนท์เดี๋ยวมันนี่ต่อเมื่อกี้ปุ๊บเราสร้างกรอบทรงใช่ปะทีนี้ผมก็จะวิธีกับงานส่วนตัวผมก็จะค่อยๆยกหวีขึ้นละ80คือยกนี้นะครับยกปุ๊บอย่างนี้เลยนี่ยกขนานขึ้นไปเลยท่าจับกรรไกรเท่มากครับขอบคุณมากๆครับเห็นท่าจับกล้องจะเท่กว่าอีกตอนนี้เห็นท่าจับกล้องจะเท่กว่าอีกไลฟ์สดทีนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นการค่อยๆเชื่อมขอบด้านข้างไม่ให้เป็นปีกมากจนเกินไปโอเค Hi everyone นะครับ Hi everyone ตอนนี้คนดูว่ายัง470 Hi everyone Now you are watching Barber Brain Barber Tutorial Live from Thailandยี่สิบสองครับตอนเก็บขอบนี่สับปลายเส้นผมใช่ไหมครับใช่ครับสับปลายเส้นผมก็คือยกใช้หวีที่หางยกตรงไหนติดปลายหวีมาผมก็เก็บอะฮะก็ถ้าเราอัดไปมากเกินไปมันจะโค้งแต่ผมต้องการเชฟที่แบบเปิดแล้วดูตรงดูตรงขึ้นไปประมาณแบบนั้นซ้ายอย่างนี้ครับเสียดายครับนึกว่านั้นอยู่กรุงเทพโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปกรุงเทพเจอกันเนาะช่างจากเวเนซุเอลานี่มาดูเยอะพอสมควรเลยครับโอ้เป็นคนเวเนซุเอลาเลยใช่ๆก็มีใช้ภาษามาครับก็แบบ Hi Venezuela My name is Tam Barber from Thailand โอเคทีนี้เราก็จะมา deep point deep คนหลายคนจะสงสัยว่าระหว่าง point cutting กับ deep point ต่างกันยังไงถ้า point cutting เนี่ยถ้าเป็นขอบผมลักษณะในการสับมันก็จะเป็นดิฟนะใช่ครับแต่ถ้าเป็นดิฟเป็นว่าลึกก็คือตรงขนานไปกับเส้นผมอย่างนั้นใช่ไหมครับทีมตรงขนานไปกับเส้นผมมีเม็กซิโกด้วยนะครับ Hi Barber from Mexico ครับ Hi Barber Mexicoขอดูวีหน่อยครับพี่นี่ครับเป็นวาเลนเต้นะครับวาเลนเต้นะครับตัวนี้สนใจสอบถามทางแอดมินได้ก็จะค่อยๆเกี่ยวมาปึ๊บนี่พี่น้องสปลาวอยากเห็นหวีเมื่อกี้โง่ขอบคุณมากครับวันนี้ต่างชาติเยอะเนาะมากครับเยอะมากคนไทยก็เยอะครับแล้วก็จะดิฟกันใช่ครับดิฟเพื่อส่วนตัวผมคือดิฟเพื่อที่จะสร้างส่วนตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นช่องไฟในเส้นผมปะใช่ครับอันนี้ดิฟพอยต์อันนี้ดิฟอันนี้ดิฟดิฟกาแฟดิฟกับดิฟกาแฟไม่เหมือนกันเนาะโอเคอยากตัดกับช่างมากครับมาทางเหนือบ้างไหมครับมกราผมไปอยู่เหนือ14วันนะครับผมไปชอบไปแบบว่าเป็นวาเคชั่นนะฮะไปพักผ่อนปีละครั้งไปเติมพลังเรื่องแรงบันดาลใจหลายๆคนสอบถามผมมาแบบว่าเวลาตัดผมแล้วแบบเป็นยังไงบ้างทำไงให้แบบว่าตัดผมแล้วนานๆสนุกไม่ท้อไม่เบื่อผมมองว่าการพักผ่อนมันคือแผนของการพัฒนาตัวเองในการฝึกซ้อมเหมือนกันนะมันทำให้เราแบบไม่บางครั้งเหมือนเอฟฟอร์มูล่าวันเวลาเราวิ่งนานๆยังต้องเข้าพิทเลยอะร่างกายคนเราทำนานๆมันก็แบบมันก็มีเหนื่อยล้าบ้างเหมือนกันบางครั้งก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ไปลองพักผ่อนดูบ้าง Hi from Barber Mexico Nice Barber Style Hi ระหว่าง drop point จริงๆน่าจะ deep point ไหมครับ deep แกะกับแห้ง อะไรออกดีกว่ากันถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ตัดเป็นแห้งดีกว่าเพราะเวลาแห้งนี่เราจะเห็นความหนาของเส้นผมแล้วก็รูปเส้นผมว่าตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเปียกเนี่ยมันอ่านความหนาบางไม่ออกเวลาลงกรรไกรฟันปลาหรือว่าเวลา deep เนี่ยถ้าตรงนี้มันบางอยู่แล้วเนี่ยเราไปสับมันก็ยิ่งบางเข้าไปใหญ่เกิดถ้ามันหนาเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เวลาการยกในการดิฟเนี่ยมันต้องใช้วิธีนิยามในการซอยแล้วฮะตัดสวยมากครับโอ้ยเยอะมากตอนนี้ทีนี้ผมก็จะมาใช้ฟันปลาที่จะค่อยๆง่ายๆครับตักขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลูดขึ้นไปเดี๋ยวพี่น้องสปลาวพอคลิปจบอาจจะกลับไปแคปวีอีกรอบก็ได้นะครับได้ครับมีวิธีฝึกดิฟเพราะยังไงไม่ให้โดนนิ้วครับ
ไม่มีนะมีคำถามอีกนิดผมไม่ได้กวนนะคือแบบว่าบางคนถามว่าตัดผมเนี่ยให้ไม่กินนิ้วเป็นยังไงมันมีวิธีเดียวคือเลิกตัดเลิกอาชีพนี้ไปเลยเพราะว่าถามช่างที่เขาตัดมา 40-50 ปีเขาก็ยังโดนอยู่จริงๆแล้วกรรไกรกับนิ้วมันเป็นของคู่กันฮะนักรบย่อมมีวางแผนใช่ครับช่างตัดผมไม่ใช่กันช่างตัดผมไม่ใช่แค่มีหยาดเหงื่อมีหยาดเลือดด้วยหยาดเลือดกากเลือดนะเป็นอาชีพที่เสียเลือดเสียเนื้อทำมันโหดร้ายนะแต่เพราะเอิญเรารักไงเพราะว่าเรามีบาร์เบอร์เบนโอ้โหนี่คนดูแบบไม่แรงไม่ตกเลยอ่ะขอบคุณครับดูแล้วไปฝึกกับหัวลูกครับเฮ้ยดีโอเคทีนี้ใกล้ได้เวลาปิดจ็อบแล้วครับเราน่าจะเสร็จได้แล้วโอเคเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเปิดแล้วก็ลองครอบด้านขอบด้านหน้าก็จะมีลักษณะยาวแล้วก็ด้านข้างก็จะไม่ย้อยแล้วพอมองแนวตรงก็จะรู้สึกไม่บานเป็นไม่มีปีกไม่มีปีกจนเกินไปทีนี้ก็ท่าไม่ตายของเราก่อนที่จะเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปในน้องเทพพี่ขอมือถือหน่อยแอดไลน์บับเบิ้ลเบรนเข้าไปที่ไลน์ละมุนมากครับขอบคุณมากๆครับถ้าลูกครับผมค่อนข้างชี้ทำยังไงค่อนข้างชี้ใช่คนผมชี้ใช่ไหมคนผมชี้ก็เนี่ยครับนี่จะเป็นคนผมชี้เลยครับนี่ผมชี้เลยก็คือย้อนไปดูตามหลักการข้างต้นได้ถ้าเพิ่งมาดูนะครับพยายามเดี๋ยวรอจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูกันดีกว่าเป็นคำถามยอดนิยมคำถามนึงลายในวันนั้นเราเข้าไปตรงไหนนะจริงๆเรากดแอดเลยครับโอเคเราสาธิตกุ๊บหนังโป๊เลยปัญหาครับลายบับเบิ้ลเบนบับเบิ้ลเบนมีแอดแอดไหนเว้ยแอดตัวนี้ครับไม่ใช่กับไอโฟนขออนุญาตทีครับผมแอดเบอร์บาร์เดอร์ไม่ได้ขออนุญาตนะครับวิธีการทุกคนสนใจสั่งซื้อสินค้า Barber BRAIN กดเซิร์ชครับป๊าบเขาให้ดีๆครับกรุ๊ปถูกหรือเปล่าก่อนแอด Barber เป็นกรุ๊ปที่ผมฝึกข้อมืออยู่ประจำนะครับเอ๊ะเท่าไหร่วันนั้นไลค์ครับลองเข้าเฟซบุ๊กแล้วเข้าเฟซบุ๊กก่อนเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะต้องเข้ามันมีแอดไหมล่ะแอดไม่ต้องเข้าเฟซบุ๊กบับเบิ้ลเบนเฟซบุ๊กบับเบิ้ลเบนเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูงานไปก่อนโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเซตผมก่อนด้วยกันสะกดผิดฮะฮ่าพี่ตือผอพี่ตือครับผมขออภัยด้วยพี่ผิดพลาดทางเทคนิคทีนี้โอเคน้องไนท์เราก็จะมาใช้ตัวซีซอลในการที่จะสร้างTexture and Volume Hairspray ในการฉีดเข้าไปก่อนอันนี้มันเหมือนกับถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนแต่งผมมันรองพื้นไหมโอเคทีนี้ก็เริ่มเป่าใช้ไดเป่าลมเย็นเลยก็ได้ครับเป่าฮะมาแล้วโอเคเข้ามานะครับโอเค Add Barber Brain นี่นะครับนี่พิมพ์เป็น Barber Brain เมื่อกี้ผมตื่นเต้นพิมพ์มือเจอคนเยอะไปหน่อยเพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีให้ดูเป็นเกี่ยวกับเรื่องproduct นะครับ product หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีในนี้ก็จะมีทั้งรีวิวสินค้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อเวลาการสั่งซื้อเวลาใช้ไปซื้อสะสมแต้มครั้งต่อไปก็จะสามารถที่จะใช้เป็นส่วนลดได้ทีนี้เราโอเคมันจะมีรีวิวให้ดูเราก็เข้าไปตัว R นะครับก็จะมีให้ดูว่าสินค้าแต่ละตัวมีรีวิวยังไงก็จะลิงก์เข้าไปในคลิปให้ดูหลายๆอันนะครับผมกดออกเนี่ยครับกดทีนี้นะพี่โอเคทีนี้ก็ในส่วนของแอคเคาท์โอเคช็อปนี่เข้ามาที่ช็อปก็จะเห็นโอเคโปรดักต์ในนี้ทุกคนในนี้มีหลายรายการมากสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ค่อนข้างไวนะครับเห็นไหมสะดวกด้วยสะดวกได้ด้วยโอเคทีนี้ออกต่อปึ๊บยังไงก็ฝากแอดไลน์บับเบิ้ลเบนด้วยนะครับผมทั้งเพื่อนะส่วนใดสัญญาสินค้าโอเคมาเป่าผมมันต่อครับจบแล้วครับทีนี้ก็จะใช้แว็กซ์
พี่ตั้มครับใช้ฟันปลาดิฟพอยต์กับกรรไกรฟันดิฟพอยต์ได้นะเทคเจอร์ได้ดีได้ได้มันดีคนละแบบครับดูดีคนหน้างานเราจะใช้กรรไกรฟันปลาดิฟก็ได้หรือว่าใช้กรรไกรตัดในการมันอยู่ที่ดุลพินิจตรงนั้นด้วยว่าเราอยากได้อะไรบางครั้งมันเป็นเรื่องของยังไงอะเหมือนอิโมชันของเราแล้วอยากที่จะใช้คือเราจะรู้แล้วว่าตัดตัวนี้มันออกมายังไงอะถ้าตอบแบบมันเป็นเรื่องของไงนะเรื่องศิลปะเนาะโอเคใช้แว็กซ์เราก็จะใช้แว็กซ์ตัวนี้นี่ครับเป็นแว็กซ์จากบาร์เบอร์เบนเพื่อที่จะเป็นการสร้างเซตเพื่อจะสร้างโชว์เท็กเจอร์ในการที่เราตัดแล้วก็ซอยมาเมื่อกี้เซตง่ายๆเซตแบบยุ่งๆไปเลยครับพี่ตั้มเก่งจังครับหล่อด้วยใครเจมเจมครับเจมเจมน้องเจมจากขาใหญ่สวัสดีครับมีแต่ผู้ชายชมผู้ชายเนาะรายการนี้เป็นรายการชายรักชายเอาแล้วไม่ช่างตัดผมก็รักกันเอาแล้วในวงการก็รักกันนี่ถอยหลังเลยอ่ะเมื่อกี้โอเคลองครับลองครับลองครับครับครับไม่ได้ก็ไม่ตัดครับอุ้ยไม้หลุดเหรอพอสายหลุดสายหลุดเรียบร้อยครับวันนี้นะก็เซตให้มันยุ่งๆแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องนั้นมากเสร็จเรียบร้อยสำหรับลองครับนะวันนี้เนาะไลฟ์ก็กินเวลามานิดนึงต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ในไลฟ์ยาวนานมากวันนี้แล้วก็เยอะด้วยส่วนตัวผมวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นถ้าผิดพลาดประการใดไปขาดตกบกพร่องยังไงวันนี้ต้องกราบขออภัยพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณชาติผมต่างประเทศที่เข้ามา thankful watching bubble brain bubble tutorial live from Thailand my name is Tam share bubble shop okay today is long crop haircut นะครับนี่ก็เป็นทรง long crop ยังไงก็เทคนิคที่เราได้แชร์ไปเมื่อกี้เดี๋ยวพอไลฟ์เฟซก็ยังมีอยู่ใน Facebook สามารถชมย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปแล้วก็ขอขอบคุณทางสถานที่พี่ตู่ยอสคอฟฟี่นะครับแล็บที่อำนวยสถานที่ในการที่จะมาเวิร์กช็อปวันนี้ก็ได้นี่ก็เป็นเวิร์กช็อปคนที่2เนาะถ้าใครอยากไปเห็นทรงอาร์เธอร์เชลฟี่สามารถไปชมดูย้อนหลังได้นะครับจาก After Test สัปดาห์ที่3จริงๆแล้วพี่ตู่การตัดผมเนี่ยเค้าเรียกว่าไงนะทรงผมที่มันตัดแล้วมันก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานมันก็เรียกว่าเป็น long after test ตัดแล้วก็ยังอยู่ทรงนานกลับมาตัดอีกรอบผมก็ยังอยู่ทรงอยู่ก็ยังเขาเรียกมีแค่ความยาวเนาะโอเควันนี้ผมตั้มแชร์ bubble shop ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากเพจ bubble brand ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ